โรงพยาบาลพญาไท3ประยุกต์ใช้ ISO 5001คิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดใช้พลังงานโรงพยาบาลพญาไท3นำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 5001มาประยุกต์ใช้ทำให้สามารถปรับปรุงสมรรถนะประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมทั้งยังได้คิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงานเช่นการทำจักรยานผลิตไฟฟ้านำพลังงานที่ได้ไปใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสารควบคู่ไปกับการนำองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงมาเผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลในเครือและสถานประกอบการอื่นที่สนใจในช่วงปีพ.ศ. 2557ถึง 2559 โรงพยาบาลดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ไม่ใช้และใช้เงินลงทุนเช่นติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแบบชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำติดตั้งฮีทปั๊มทดแทนการใช้บอยเลอร์น้ำมันเตาเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอด T8 ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,552,183 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 4,656,549 บาทต่อปี